ที่สหรัฐค่ะเรียกว่ามีอิทธิพลของลมที่ว่ากันว่ารุนแรงเทียบเท่าพายุเฮอริเคนนะคะแล้วก็ยังมีพายุที่มีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักด้วยเหมือนกันค่ะส่งผลกระทบอย่างหนักที่รัฐลุยเซียนาของสหรัฐนะคะมีรายงานบอกว่ามีเรือประมงเนี่ยเป็นเรือนะคะที่ล่มที่บริเวณนอกชายฝั่งด้วยเหมือนกันค่ะห่างจากฝั่งท่าเรือนะครับประมาณสัก13กิโลเมตรนะครับจุดนี้ที่เป็นเหตุการณ์เรือล่มแม้ว่าจะมีการรายงานถึงผู้รอดชีวิตนะครับแต่ว่าก็มีรายงานผู้สูญหาย12คนในเบื้องต้นและมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก1คนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากลมแรงแล้วก็คลื่นสูงในทะเลครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะสำหรับพายุที่พัดถล่มที่รัฐลุยเซียนาของสหรัฐค่ะมีเหตุการณ์เรือล่มนอกชายฝั่งที่รัฐลุยเซียนาท่ามกลางพายุลมกระโชกแรงที่รุนแรงเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนเลยก็ว่าได้นะคะมีรายงานเสียชีวิต1คนเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของสหรัฐได้กู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้แล้วแล้วก็ยังช่วยชีวิตอีก6คนค่ะขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางคลื่นลมที่แรงจัดแล้วก็ยังเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีก12คนด้วยกันนะคะเรือลำนี้มีผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดเนี่ย19คนแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทเจ้าของเรือแจ้งว่ามีคนอยู่บนเรือทั้งหมด18คนค่ะปฏิบัติการกู้ภัยเริ่มขึ้นเมื่อยามชายฝั่งนะครับได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือที่เกิดอุบัติเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ยามฝั่งพร้อมกับเรืออีก8ลำเฮลิคอปเตอร์อีก1ลำต้องเร่งไปปฏิบัติการช่วยเหลือทันทีโดยเรือที่ล่มลำนี้นะครับเป็นเรือพาณิชย์ซึ่งมีชื่อว่า Sea Core Power ความยาวประมาณ39เมตรเป็นของบริษัท Sea Core Marine ล่มลงในอ่าวเม็กซิโกห่างจากฝั่งท่าเรือนะครับประมาณ13กิโลเมตรซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนมีลมแรงแล้วก็คลื่นในทะเลสูงประมาณ2เมตรครับทางด้านของอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดพายุลมกระโชกแรงแล้วก็มีพายุลูกเห็บด้วยนะคะที่ถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดลูกเห็บตกขนาดเท่ากับลูกปิงปองเลยค่ะแล้วก็ยังเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐนี้ด้วยก็มีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศจะรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะคะโดยจะมีผลจนถึงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ